ไรท์ไวเออร์นะครับแบรนด์ย่อยที่ถูกวางบทบาทให้เป็นแบรนด์ของรถไฟฟ้าจากทางฮาร์เลย์ดีวิสันที่ล่าสุดมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สดๆร้อนๆในชื่อว่าไรท์ไวเออร์ S2 Mulholland นะครับที่มาพร้อมกับรูปแบบของรถครูเซอร์เต็มระบบถ่ายทอด DNA จากผลิตภัณฑ์ของฮาร์เลย์ดีวิสันได้อย่างสวยงามลงตัวตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับระบบกระสะเทือนหน้าของโชว่าที่มีความยาวมากขึ้นและระยะยุบตัวน้อยกว่าเจ้าไรท์ไวเออร์รุ่นแรกนะครับเช่นเดียวกับระบบกระสะเทือนด้านหลังที่มีการปรับระยะยุบตัวที่ลดลงกว่าพร้อมกับการเปลี่ยนขอบล้อ19นิ้วเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมาใช้ขนาด19นิ้วที่ด้านหน้าและ17นิ้วที่ด้านหลังตามรูปแบบของรถครูเซอร์พร้อมเบรก Brembo ครับสวมด้วยยาง Dunlop Sport Max Road Smart 4นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งตัวยกแฮนด์ขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็แฮนด์รถแบบยกต่ำเช่นเดียวกับกระจกปลายแฮนด์และการวางตำแหน่งในมุมมองที่กว้างกว่าและหน้าปัดแสดงผลแบบ TFT ทรงกลมบังโคลนหลังครับก็ดูมีความสบายตาไม่แพ้กันเข้ากับชุดส่วนหน้าที่มีไฟหน้าแบบซ่อนครับรูปแบบเดียวกับไรท์ไวเออร์รุ่นแรกนะครับหรือว่าไรท์ไวเออร์1ซึ่งมันถือว่าออกแบบมาได้เนี่ยมีองค์ประกอบของรถครูเซอร์จากแบรนด์ Harley Davidson ได้อย่างลงตัวไลท์ไวเออร์ S2 Mulholland จะติดตั้งมอเตอร์ที่มีกำลัง84แรงม้าและแรงบิด194ปอนด์ฟุตนะครับและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่196กิโลกรัมโดยตัวรถจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 3.3 วินาทีเท่านั้นครับตัวรถจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่5โหมดนะครับรวมถึงยูสเซอร์อีก2โหมดมีระบบ traction control ที่สามารถปรับตั้งค่าได้มีระบบ wheelie control ระบบ rear view anti slip control และ ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบตเตอรี่ครับจะมีขนาด 10.5 กิโลวัตต์ทำให้วิ่งระยะทางสูงสุดถึง 194.7 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับการขับขี่ในเมืองระยะทางสูงสุดถึง 117.5 กิโลเมตรสำหรับการขี่บนทางหลวงรถรุ่นนี้นะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วในอเมริกาและแคนาดามีราคาอยู่ที่ประมาณ 581,000 บาทด้วยกันครับ